คุณผู้ชมฮะภาพเจ้าสาวซึ่งนั่งอยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะที่รถน้ำสังแล้วปรากฏว่าเจ้าสาวต้องนั่งอย่างเดียวดายเดี๋ยวขึ้นภาพนี้ให้ดูหน่อยนะฮะเรียกกันว่าน้องน้ำทิพย์ก็แล้วกันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเจ้าสาวถูกเจ้าบ่าวเทงานวิวาแล้วก็บอกว่าเจ้าบ่าวเองเนี่ยเป็นทหารที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้าบ่าวก็ดีกับเธอมากขอดูภาพนิ่งหน่อยสิครับเป็นภาพซึ่งเจ้าสาวนั่งอยู่ตรงประลำพิธีเพื่อจะรอรดน้ำแต่ไม่มีร่างของเจ้าเบ่าคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามว่าเกิดอะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีภาพนี้ฮะโดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเจ้าสาวเองร้องไห้เพราะบอกว่าโดนเจ้าเบ่าเทโดยกำหนดงานแต่งงานเนี่ยคุณผู้ชมฮะณวันนั้นเนี่ยทุกอย่างเจ้าบ่าวเป็นคนบอกเองว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมาจัดงานด้วยแต่หลังจากนั้นเรียกสินสอดไปเนี่ย 200,000 แล้วก็ทอง3บาทคุณผู้ชมดูสินสอดก่อนนะฮะปฐมบทมันอยู่ตรงนี้เหรอฮะจนสุดท้ายเจ้าบ่าวหายฮะในงานแต่งนี่คือสินสอดที่ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาเรียกจากเจ้าบ่าวเอาจริงๆถ้าไม่พร้อมก็ต้องบอกเขาว่าไม่พร้อมนะที่จะแต่งหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ความรักที่เจ้าบ่าวเทงานแต่งเนี่ยนะฮะค่ะเหตุการณ์นี้ทีมข่าวของเราจริงวันนี้เราเจอน้องน้ำทิพย์แล้วเปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาฮะที่คุณผู้ชมเห็นเลยเขาคบหากันตั้งแต่พฤศจิกายนกุมภาฝ่ายชายเป็นคนขอน้องน้ำทิพย์แต่งและตอนนั้นมีการเลื่อนเพราะอ้างว่ามันมีโควิดสุดท้าย1พฤษภาปล่อยเจ้าสาวเดียวดายการคบหากันทั้งหมดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากำหนดแต่งคือ1พฤษภาวันนั้นน่ะเจ้าสาวคิดว่าเอ้ยสงสัยพี่เขาจะมาคิดว่าพี่จ่าเอกจะมาแต่พี่จ่าเอกหายฮะคุณผู้ชมดูนะฮะกำหนดการวันที่ผ่านมาเนี่ยงานแต่งของเขาเจ้าสาวเตรียมทุกอย่างใช่ไหมป้ายรอตั้งแต่เช้าดูดิฮะเพราะว่าเจ้าบ่าวบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอเงินแม่มาให้รอก่อนแต่พอถึงกำหนดเวลาต้องตักบาตรถึงฤกษ์ถึงแล้วอะค่ะไม่มาคุณผู้ชมดูนะฮะเจ้าสาวเริ่มจุดเทียนแล้วเป็นเราก็ใจฝ่อแล้วนะฮะเอาเฮ้ยคนรักเรามันหายไปไหนพิธีสงฆ์ก็เหลือแต่เจ้าสาวคนเดียวคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นจังหวะที่เริ่มจะรู้แล้วว่างานจะเคว้งเขาไม่ยกเลิกเขาเริ่มที่จะปล่อยให้งานมันรันไปเรื่อยๆหรือเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆคือทำพิธีไปค่ะโดยใช้ญาติของฝั่งเจ้าสาวเนี่ยให้คุณพ่อเป็นคนที่ดำเนินการแทนเจ้าบ่าวคือรักษาหน้าเอาง่ายๆเลยเพราะว่าเอาจริงเราเข้าใจหัวอกเจ้าสาวนะฮะผูกข้อมือก็นั่งเดียวดายคุณผู้ชมฮะแล้วดูเวลาน้องเจ้าสาวถ่ายรูปดิถ่ายคนเดียวอ่ะคำถามคือรักเขาแล้วพี่หายไปไหนเดี๋ยววันนี้ให้ดูกับทุกโต๊ะนะฮะล่าสุดขอคุยกับเจ้าสาวหน่อยวันนี้เราไปเจอน้องด้วย น้องเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีหมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วน้องวันนี้เล่าให้เราฟังน้องน้ำทิพย์เจ้าสาวเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมนี่ขอบคุณน้องเจ้าสาวมากนี่ฮะเธอเก็บหมดเลยพวงมาลัยฮะในการที่ต้องแขวนในวันแต่งงานที่1พฤษภาเธอเปิดเผยกับน้องไอธนพงศ์บอกว่าวิวาห์ล่มค่าใช้จ่ายหนูจ่ายไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานแต่งคุณผู้ชมดูนะฮะเจ้าสาวควักอะไรไปบ้างเปิดภาพคู่ขนานกันขึ้นมาเลยกับรายละเอียดทั้งหมดเชิญครับป้ายคือมีอะไรบ้างเอ่ยตอนที่ตกลงกันเนี่ยนะคะทางฝั่งของพี่เอกเนี่ยที่จะแต่งงานกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวออกไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปขอเงินแม่มาใช้ให้ผู้หญิงก็จ่ายไป18เมษาจ่ายค่าทำสัญญาชุดไป 15,000 23เมษาเตรียมซุ้มดอกไม้เกือบ 30,000 คือ 29,000 ส่วนในวันงานค่ะมีการเตรียมสถานที่แล้วก็จ้างโต๊ะจีนอย่างเรื่องของจัดงานก่อนค่อยช้าๆดูเลข3ถัดมาหน่อยสิ23เมษาจ่ายค่าทำสัญญาออร์แกไนซ์ช่วง23เมษายนนะคะก็จะเป็นพวกฉากหลักน้ำสังไอ้การตกแต่งสถานที่ทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีแต่งคุณผู้ชมดูนะฮะฉากที่ออร์แกไนซ์จัดเนี่ยดีมากเลยทุกอย่างสวยเนี่ยของชำร่วยของกงของกินอะไรต่างๆยังอยู่หมดเลยถัดมาฮะ24ทำสัญญาจองโต๊ะจีนโต๊ะจีน50โต๊ะนะคะ50โต๊ะแสนกว่าบาทค่าโต๊ะจีนแล้วก็ค่าเครื่องดื่มอีก 40,000 ค่าของไหว้อันนี้ไม่มีเงินด้วยไปยืมเงินเพื่อนมาอีก 70,000 บาทรวมทั้งหมดคือเกือบ 300,000 อ่ะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ที่น้องเก็บที่ระลึกเอาไว้ผมต้องถามเบื้องต้นเนี่ยวันนี้น้องบอกไล่ให้ฟังบอกว่าเอาจริงวันที่1เนี่ยนะประมาณเที่ยงคืนครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยยังเป็นฝ่ายชายอยู่เลยที่มาคุมงานหลังจากนั้นฝ่ายชายบอกว่าจะไปรับแม่ดูนะฮะก่อนจะเริ่มงานแต่งแม่มาแล้วนะแม่มาที่จังหวัดนี้แล้วแต่อยู่ที่รีสอร์ทหลังจากนั้นเองเขาบอกไม่เป็นไรพี่ไปรับนี่ฮะขอดูห้องนี้หน่อยเปิดเต็มๆหน่อยห้องนี้คือห้องอะไรวันนี้เจ้าสาวเปิดให้เราดูก็เตรียมมาไว้เป็นห้องหอนะคะเป็นห้องหอห้องนอนแต่สุดท้ายวันนี้พอเราเปิดห้องหอเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าทุกอย่างเก็บเรียบร้อยแต่เจ้าบ่าวทิ้งเธอไปหายกันไปและที่มันเจ็บที่สุดก็คือว่าแม่เจ้าบ่าวมาบอกไปนอนรีสอร์ทเจ้าบ่าวพี่เอกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูแม่ตีสองจะต้องแต่งหน้าทำผมบอกเอ๊ะทำไมเจ้าบ่าวเริ่มเงียบไปเจ็ดโมงโทรหาเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวบอกว่าเอางี้เธอพี่มีปากเสียงกับแม่เรื่องสินสอดเลื่อนเลิกมั่น 7:29 เลื่อนฮะฝ่ายชายบอกว่าแม่หนีกลับบ้านฝ่ายหญิงบอกอ้าวแล้วจะยังไงอ่ะหนีกลับบ้านแล้วขอดูของที่ระลึกเปิดขึ้นมาเป็น2จอเลยฮะของที่ระลึกด้วยที่ยังเหลือทิ้งเอาไว้น้องบอกกับเราบอกว่าเสียใจมากอยู่ฝ่ายชายบอกว่าแม่เค้ากลับแม่เค้าอยู่โคราชดังนั้นจึงเชื่อว่าฝ่ายชายจงใจน่าจะทิ้งงานแต่งขณะที่ภาพตอนที่เขาทำพิธีสงฆ์เขาส่งคลิปมาให้เราดูด้วยนะในวันแต่งใช่ไหมใช่ค่ะขอเปิดคลิปขึ้นมาหน่อยฮะในวันแต่งคลิปที่แขกในงานถ่ายเอาไว้ด้วยบางส่วนนะคะแล้วก็จะเห็นการจัดเตรียมสถานที่วันที่เกิดวันจัดงานเลยค่ะ1พฤษภาการจัดสถานที่ด้านในดอกมงดอกไม้อะไรทุกอย่างเตรียมสวยงามหมดเลยแล้วคือเนี่ยเป็นช่วงที่แขกยังไม่มาอันนี้จะให้เห็นก่อนว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วเขาบรรยายไหมขอฟังเสียงหน่อยสิน้องเขาตั้งใจจัดงานมากนะฮะจ่าสิบเอกด้วยเหรอโอ้ครับจัดงานใหญ่มากจัดงานใหญ่มากอันนี้เฉพาะส่วนที่บ้านตรงนี้นะฮะตรงนู้นอีกโต๊ะจีนเยอะมากมีระบบป้องกันนี่ใหญ่มากเลยจะเบาไม่มาเหรอมันมีอย่างไม่ต้องแจ้งความนะพี่ถ้าอย่างนี้มันไม่ได้นะพี่เราหมดเยอะมากเลยนะถ่ายเป็นหลักฐานเลยนะพี่นะถ่ายทุกช็อตเลยนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรียกร้องมาเยอะมากวันนี้เจ้าสาวเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีนะครับบอกว่าทำไปเพื่ออะไรอยากถามเจ้าบ่าวจะเลื่อนหรือไม่แต่งก็บอกดิทำไมต้องทำให้อายชาวบ้านนี่ฮะเจ้าสาวต้องแบกหน้ามารับแขกคุณผู้ชมคิดดูดิฮะนี่นี่นะฮะสงสารเจ้าสาวมากโอ้ตายแล้วเพลงเปิดในงานวิวาก็เข้ากันเหลือเกินนะฮะเจอแต่ไอ้พวกใจดำเนี่ยนะฮะกับทำลวงนี่ฮะไม่รู้ว่าตอนนั้นญาติเลยสั่งเปิดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแสดงว่ามันบิ๊กมากนะเนี่ยแสดงว่ามันบึนมากมันอยู่ที่น้องอ่ะอยู่ที่เราอ่ะจะเอายังไงนะถ้าจะจัดการเดี๋ยวจะเอานักข่าวลงมาช่วยถ้ามันเป็นได้ข่าวว่ามันเป็นระดับบิ๊กๆเลยไม่ใช่เหรอถ้าเด็กเครียดเราก็จะมาเราจะถ้ามาก็มาต้องมาจะมาจะมาก็มามาแต่ตัวมันก็ต้องมาไม่มีแม่มีอะไรก็ต้องมามันรักเราจริงอ่ะมึงต้องมามึงทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามึงรักเขาจริงมึงต้องมาญาติยังโกรธเลยนะฮะแขกยังโมโหอ่ะคุณผู้ชมคิดผมให้ฟังเสียงเจ้าสาวหน่อยและเดี๋ยวจะบอกนะฮะคำถามคือเจ้าสาวจะแต่งใหม่ไหมถ้าสมมติว่าเจ้าบ่าวมาขอโทษวันนี้มีคำตอบอยู่ในใจแล้วค่ะแล้วไม่ใช่แค่คำตอบของตัวเรานะพ่อกับแม่ก็บอกด้วยว่าคือไม่เอาไม่เอาไม่ต้องอะไรอ้อมค้อมนะฮะผู้ชายทำให้ขายขี้หน้าขนาดนี้เนี่ยนะฮะขอดูการ์ดงานแต่งก่อนจะฟังเสียงน้องผมขอให้ดูตรงนี้หน่อยคุณผู้ชมดูดิแล้วผู้หญิงก็ต้องมานั่งแบกหน้าฮะเนี่ยแล้วผู้หญิงจ่ายเงินนะฮะนี่คือพี่เอกกำหนดแต่งหนึ่งพฤษภาแล้วของชำร่วยคุณผู้ชมฮะที่เปิดขวดน้องก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ต้องแจกอะค่ะต้องแจกฮะค่าใช้จ่ายน้องก็จ่ายขอฟังเสียงน้องดูหน่อยนะฮะก็แบบรู้ป่ะก็เลยแป๊บแล้วว่าแกไปหนีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแบบไปตั้งแต่ตีหนึ่งเมื่อคืนแล้วแล้วพี่เคยก็เลยแบบตามตอนเช้าไปพี่เคยไปตามไปดูตามรีสอร์ทใช่ไหมไม่มีใครเช่าบ้านสักหลังไม่มีใครเช่าห้องสักหลังก็เลยแบบรู้เลยว่าแกไปแล้วเจ้าบอกให้มาแล้วน้ำตาพี่ก็แตกเนาะแบบเจ้าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าใจเย็นๆแบบตั้งสติอะไรเงี้ยสู้ๆอะไรเงี้ยแกก็แชทอยู่นะแชทมาตลอดแบบแชทแบบจะมาง้อคืนดีอ่ะบอกว่าพี่ผิดไปแล้วอะไรเงี้ยให้โอกาสพี่นะอะไรเงี้ยแกว่าจะมาเคลียร์นี่แหละเคลียร์ว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็พูดถึงนะแกแบบเหมือนแบบแกแชทมาเหมือนแบบแกจะมาง้อคืนดีเนี่ยต้องมาเคลียร์ใช่ต้องมาเคลียร์ต้องอยากให้แกมาเคลียร์นะแกทำแกแบบคิดอะไรอยู่แบบถึงมาทำให้เราเสียเงินแบบนี้แบบไม่เข้าใจเหมือนกัน
จากถามแกคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่วันนี้คุณเอกเนี่ยแกเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากแกทิ้งงานไปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะขออนุญาตเปิดภาพงานแต่งอีกรอบนึงได้ไหมตอนที่น้องต้องแบกหน้าไปขอโทษแขกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้น้องเจ้าสาวน้องนับทิพย์ส่งหลักฐานให้เราดูว่าผู้ชายที่ชื่อว่าพี่เอกเนี่ยนะฮะหลังจากหายไปจากงานแต่งเสร็จแกส่งแชทมาหาน้องเจ้าสาวคุณผู้ชมดูแชทเห็นไหมแล้วเจ้าสาวคือเราเข้าใจแหละต่อให้เราไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยนะแต่เรารู้ว่ามันอายนะฮะนี่คนยิ้มนะแต่ข้างในเขาร้องไห้เลยนะแล้วคุณผู้ชมมาคิดดูมันอายอ่ะอายที่ว่าไหนจะต้องคือเอาจริงสังคมไทยอ่ะบางทีซุบซิบแล้วแต่สุดท้ายนี่ฮะเอกเขาเขียนมาทะเลาะกับแม่แต่เช้าเบื่อเลยเดี๋ยวไปนี่คือก่อนจะทิ้งงานนะฮะน้องให้เราดูก่อนจะทิ้งงานอย่าคิดมากนะเดี๋ยวพี่ไปคุณผู้ชมฮะน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยพระมาแล้วน้องร้องไห้ใส่ส่งสติ๊กเกอร์หน้าสองฮะคุณผู้ชมดูดิเจ้าสาวอ่ะเขาเหมือนกับเขาส่งสติ๊กเกอร์ว่าเขาร้องไห้แล้วนะมันก็ยังโกอ่ะคุณเอกก็ยังโกหกกำลังไปเดี๋ยวมีอะไรจะรับผิดชอบถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันยอมตายแต่ไม่ตายนะวันนี้ยังให้สัมภาษณ์ได้อยู่เลยนะยังยิ้มอยู่เลยเขาบอกเขาจะตายตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วฮะปรากฏน้องก็บอกวันนี้วันดีนะคะพี่อย่าพูดถัดมาฮะดึงเงินแล้วเริ่มแต่งแล้วค่าใช้จ่ายเดี๋ยวพี่จัดการเองนะถ้าแกไม่ช่วยหมายถึงแม่นะคะตอนนี้ออกมาจากรีสอร์ทหมดแล้วอยู่นี่กำลังไปน้องผู้หญิงส่งภาพหลวงพ่อมาแล้วค่ะพระมาคุณผู้ชมพระมาแล้วและดูคำหวานของพี่เอกหน้าถัดมาเลยฮะรักทิพย์เมียสุดที่รักมากรอนะทำให้เมียอายเขาแย่จริงๆใช่ฮะมีอะไรเขารับผิดชอบคนเดียวรอเงินมาไม่ครบทะเลาะ กับแกว่าทำไมจัดงานใหญ่ตายเป็นตายจะตัดกับแม่ด้วยฮะนี่วันที่หนึ่งนะฮะจะประกาศตัดแม่แต่วันนี้กลับไปอยู่กับแม่ฮะเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพเอกขึ้นมาคู่ขนานน่ะไม่เป็นไรกับแชทหน้านี้คืออย่างนี้ไม่ได้โจมตีพี่เอกนะแต่วันนี้เราไปคุยกับน้องเนี่ยน้องไอซ์ธนพงศ์ไปคุยสงสารเจ้าสาวจริงอะแกเก็บของที่ระลึกไว้หมดนี่มะตายเป็นตายพี่จะยอมตายแต่พี่วันนี้ยิ้มอยู่เลยนะฮะพี่จะตัดกับแม่หน้าถัดมาแชทไลน์ฮะคุณผู้ชมดูคำสัญญาของเอกนะฮะเดี๋ยวพี่จะเอาโฉนดจะเอาไปขายนี่หมายเลขบัญชีมันเลยน้อง เดี๋ยวพี่จะโอนให้ไม่กล้าสู้หน้าใครแล้ว ถ้าคิดว่าโกหกเอาตำรวจจับเลยนี่แสดงว่าจะทิ้งแล้วนะฮะตั้งแต่วันงานถูกไหมเจ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะเนี่ยเริ่มบอกแล้วว่าเหมือนกำลังจะไปแล้วฮะแล้วหลังจากนั้นหน้าถัดมาเชษฐ์ไชวกกลับมาอีกให้ความหวังเจ้าสาวกำลังคุยกับเพื่อนเอาไงอยากกลับไปเห็นไหมคุณผู้ชมดูประโยคเจ้าสาวพูดสิดูนะฮะคำพูดของคนที่รออยู่ที่งานแต่งอ่ะหนูรักพี่นะรักจริงๆอยู่กับพี่แล้วมีความสุขแต่เอกไปแล้วฮะพี่ก็รักน้องนะรักมากจะไม่รักใครอีกถัดมาฮะเริ่มถามแล้วนะคะแล้วพี่จะปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวเหรอคะคำนี้เหรอฮะเอกก็ยังบอกไม่พี่จะกลับไปพี่ขอเคลียร์กับแม่ก่อนสุดท้ายหน้าถัดมาฮะเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวพี่จะเคลียร์ให้คุณผู้ชมดูคำวิงวอนของเจ้าสาวนะพี่โทรหาหนูหน่อยพี่กลับมาหาหนูแล้วถ้าเปิดภาพตอนเจ้าสาวแบกหน้ายกมือไหว้แขกอ่ะคุณผู้ชมลองนึกถึงหัวอกผู้หญิงนะฮะคืองานแต่งสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตเขาละแล้วพี่เอกดันเล่นมาทำอย่างเงี้ยคำถามคือพ่อกับแม่ผู้หญิงยอมไหมคุณผู้ชมฟังตรงนี้นะฮะวันนี้พ่อกับแม่บอกกับทางอมรินทร์ทีวีเลยลุงศรีกับป้าบุญธมโกรธมันมากฮะที่สำคัญก็คือลุงศรีกับป้าบุญธมบอกเสียใจเสียหน้าเสียเงินไม่รู้จะว่ายังไงอีกทำไมมันมาหลอกกันได้ขนาดนี้เรียกว่าไม่รักจริง1พฤษภาเนี่ยมีรถกระบะเนี่ยมารับอีกฝ่ายนึงออกจากบ้านเจ้าบ่าวอ้างว่าจะไปเอาแม่มาจากที่รีสอร์ทคุณผู้ชมเชื่อมั้ยพ่อแม่เจ้าสาวบอกไงมั้ยมันทำให้เสียหน้าตอนแก่ซึ่งตัวเองเคยท้วงลูกสาวแล้วนะแต่งเร็วไปหรือเปล่าลูกเพิ่งไปรู้จักกับเขาแต่ลูกสาวเองก็เหมือนกับรักเหตุผลที่เจ้าบ่าวอ้างว่าที่ไปแต่งงานไม่ได้เพราะไม่มีเงินแม่เขาเข้าใจมั้ย
คุณแม่เข้าใจค่ะแต่เจ้าบ่าวไม่ได้เคยบอกกับแม่แบบนี้กลายเป็นว่าลูกแม่เนี่ยต้องออกเงินไปทั้งหมดแล้วน้องน้ำทิพย์ก็ไม่ได้มีตังค์นะคะคุณผู้ชมพ่อกับแม่ของเจ้าสาวบอกว่าลูกสาวต้องแบกหน้าเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาใช้หนี้จ่าย 300,000 ค่าจัดงานแต่งตัวเองอีกพ่อแม่บอกอ่ะงั้นเอาทอง4บาทไปขายได้มา 100,000 พ่อช่วยไป 30,000 แม่ช่วยอีก 20,000 ไม่พอค่ะน้องไปยืมเพื่อนทั้งหมด 150,000 โอ้โหว่ามีพิรุธอีหยังมีพิรุธอีหยังมันทำดีตลอดมันทำดีตลอดกับเมื่อหลงมันกับเมื่อบนในความที่หนีบ่ได้คิดว่ามันที่หนีหรอกดิบ่อภัยแล้วบ่อภัยหรอกบ่ให้อภัยเลยบ่ให้อภัยก็คืนเงินแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกันไม่ต้องมาแล้วมายุ่งอีกให้เลิกกันไปเลยให้เลิกกันไปเลยบ่เอาอย่ามาอีกจักเถื่อสิมาเป็นจังซี่สิมาเป็นจังซี่ไว้ใจบ่ได้ไว้ใจบ่ได้มันเห็นไอ้ตัวนี้มันมาต้มกันให้เห็นกับตายตัวแต่มันสิมาอยู่ร่วมกันไปบ่เหนือบ่ตัวแล้วบ่เหนือบ่ตัวบ่เหนือบ่ตัวทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เหลืออะไรบ่เหลืออีหยังเลยเงิน 300,000 นี่ใส่ค่านี่ไปเบิดกินตัวเฒ่าแล้วหากินบ่ได้แล้วมาเอาแล้วพ่อแม่บ่มีมันอันนั้นแล้วยันมีช่วงนึงน้องน้ำทิพย์ต่อสายไปคุยกับเอกเป็นยังไงบ้างระหว่างตอนที่เจ้าสาวโทรศัพท์ไปหาเอกฝ้ายคือจังหวะที่คุยเนี่ยเสียงพี่เอกก็แบบงุบงิบงุบงิบอะฮะไม่กล้าจะพูดอะไรมากแต่ทางฝั่งของน้องก็ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เป็นอะไรทำไมไม่มาร่วมงานแต่ง มันเป็นเรื่องเงินหรือเปล่าปรากฏเจ้าบ่าวบอกก็ไม่ใช่แต่มันมีรายละเอียดลึกๆพี่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่จะมาหา11พฤษภาเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเจ้าสาวก็ตัดพ้อนะคะบอกว่าจริงๆวันนั้นพี่หนีทำไมถ้าพี่ไม่หนีเนี่ยวันนี้มันก็ไม่ต้องเกิดเรื่องราวแบบนี้นี่แสดงว่าพี่เนี่ยไม่ได้รักหนูใช่ไหมทำไมไม่มาล่ะเพราะกลัวเลยพี่กลัวอะไรคิดอะไรไม่ออกยังไงไม่รู้ถ้าคนรักจริงไม่ให้หนูเสียหน้าหรอกถ้าพี่รักหนูจริงอ่ะไม่ให้หนูเสียหน้าหรอกฟังคนไม่ใช่ว่าไม่อยากเข้าไปถ้าพี่ไม่หนีวันนั้นนะมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกหนูว่าพี่ไม่ได้รักหนูจริงเลยนั่นเป็นอะไรจะไม่รักจริงจริงถ้ารักท่านเขาจริงอ่ะเขาไม่ไปเขาจะไม่ไปด้วยซ้ำถ้างั้นวันที่11เจอกันที่โรงพักเด้อเดี๋ยวฟังก่อนนะเขาอ่ะอันนี้มีพวกญาติน้องก็ถามว่าเออแล้วไปอย่างนั้นอ่ะเขาอย่างนั้นมันเริ่มเขาเริ่มผมไม่รู้เขาจะยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องไปโอเควันที่11เจอกันไม่ไปถึงเขาถามตัวเองตัวเองให้โอกาสก็นั่นแหละวันที่11หนูจะตอบนะจะเคลียร์ทุกอย่างไงวันที่11ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเปิดภาพเจ้าบ่าวคู่กันขึ้นมาสักนิดนึงนะฮะก็ทั้งหมดนี้เจ้าบ่าวจะขอไปเจอ11พฤษภาแล้วก็คงจะลำบากแล้วพ่อแม่กับเจ้าสาวไม่เอาแล้วเนี่ยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ